เอกครับผมพี่เอกพี่เอกมาแข่งกันหน่อยแน่ Honda NSX R GT ซะด้วยพี่เอกขอรับคำท้าฮะต้องมาหวดกันหน่อยอย่างเงี้ยโอ้ Vision the Super Oh this is the Super Is that a fucking Superเจ็บคอชิบหายเลยทำไมกูต้องมาตะเบงเสียงอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยสวัสดีพี่รักแฟนเกมทุกคนครับผมเซนโซเซ่แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4 Is that a Super Toyota Super นั่นเองนะฮะคันนี้เป็นรุ่นในตำนานที่ Paul Walker หรือ Brian O'Connor เอามาขับใน The Fast ภาคแรกนั่นเองนะฮะถ้าใครยังนึกไม่ออกอีกก็ไอ้คันสีส้มๆที่ลายสติกเกอร์คาดสีดำอะดำดำเขียวเขียวนี่แหละนั่นแหละมันมาอยู่ในเกม Forza Horizon 4ได้สักพักนึงแล้วนะแต่ว่ามันเป็นรถแลนะครับรถที่หาได้ยากก็คือเราต้องไปทำภารกิจหรืออีเวนต์ประจำสัปดาห์นั่นเองนะซึ่งคันนี้ไม่มีขายแบบปกตินะจะมีขายเฉพาะในร้านประมูลหรือว่าทำอีเวนต์เอาเท่านั้นนะถึงจะได้มารถของ Toyota แทบจะทุกคันเลยนะเขาต้องแจกแบบ exclusive ไม่มีขายแบบธรรมดาไม่ว่าจะเป็น Toyota MR2 Toyota Celica Toyota Supra อะไรอย่างงี้นะโอ้โหไอ้พวกนี้นี่กว่ามันจะโผล่มาให้เราได้จับจองกันนี่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงอ่ะนะมันเลยเป็นรถที่ exclusive นะครับไอ้เจ้า Supra นี่ถือว่าเป็นรถในตำนานยุค90กันเลยทีเดียวนะเป็นรุ่นที่อมตะมากๆที่ไม่ว่าใครเห็นแล้วจะต้องร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า Is that Supra? What Supra? Is that Supraไอชิบหายมึงดีใจยิ่งกว่าถูกหวยเลขแม่น้ำหนึ่งอีกโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเจ้า Toyota Supra ไปซิ่งกันละกันนะโอ้โหถนนที่คุ้นเคยของเราหลังจากที่ไม่ได้มาซิ่งรถใน Forza Horizon 4ไปประมาณครึ่งปีได้นะวันนี้ก็กลับมาแล้วครับผมกลับมาพร้อมกับ Toyota Supra สุดหล่อของเราคือสาเหตุที่กลับมาเล่นเนี่ยเนื่องจากว่า Forza Horizon ภาค5กำลังจะออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาขับรถมาลื้อฟื้นกันหน่อยเอาภาค4นั่นแหละน่าจะดีที่สุดก็อย่างแรกเลยไปที่สนามแดกมาลองดูก่อนว่า Toyota Supra เวลาเครื่องเดิมๆมาแดกเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะไปลุยโชว์เป็นแลมโบเดี๋ยวเมื่อกี้เอาซูเปอร์มาไม่ใช่เหรอวะรู้สึกว่าอันนี้จะไม่ใช่ด่านแข่งแดกครับคุณผู้ชมนี่คือด่านจับความเร็วแข่งอะไรสักอย่างก็ไม่รู้แล้ว Toyota Supra ชัดไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้กลายเป็นเซนติดาริโอแทนแล้วเห็นแบบนี้ไม่ต้องสืบกันเลยว่าเข้าผิดอีเวนต์แน่นอนงั้นก็ทนขับไปหน่อยแล้วกันเนาะเหมือนหลอกคนดูมาดูอะไรก็ไม่รู้นะตอนแรกบอกว่าจะให้ดูซูเปอร์โอ้ไอ้บ้ากลายเป็น Lamborghini ซะอย่างนั้นอันนี้คือ Lamborghini Centenario นะหรือว่าพระเอกของภาค3นั่นเอง Forza Horizon ภาค3แต่ว่าภาค4นี่คือ McLaren Senna นะส่วนภาค5นี่ยังไม่ออกนะฮะยังไม่รู้ว่าใครคือพระเอกของภาค5แต่ที่แน่ๆระบุเมืองมาแล้วว่าเป็นเมืองในเม็กซิโกนะโอ้โหขี้โม้จังโอ้ยเต็มๆโอ้โหกระจกข้างหลุดไปเลยสองข้างหัวแต่เมาส์ก็เลยไม่ได้ใส่ใจในการขับอื้อหือ3วิสุดท้ายเกือบเข้าเส้นชัยไม่ทันฟังชัวโอเคมาโม้ต่อก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าไอ้เบื้องที่ไหนมันมาปล่อยข่าวลือบอกว่า Forza Horizon ภาค5จะอยู่ในญี่ปุ่นนะซึ่งหลายคนก็คาดหวังกันอย่างดีเลยว่าอยากจะได้รถ JDM เท่ๆขับในญี่ปุ่นทางหลวงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เท่มากเลยนะแต่ปรากฏว่าออกมาเป็นเม็กซิโกฮะแฮวก็เป็นแถวเลยมารอบนี้เรามาลองแข่งแดกกันดูเป็นรถคันเดิมโอ้ด้านข้างนั่นมัน Is that a Godzilla? Is that a Super? เจอกับ Is that a Godzilla? ดูนี่ใครจะเหนือกว่ากันโอ้โห Godzilla Godzilla ไปแล้ว Godzillaก็ซิล่าตามไปทันซุปล่าซุปล่าซุปล่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ไม่เอาไม่แพ้โอ้โหตามเขาไม่ทันเลย
มาทั้ง R32 ทั้ง R34 ไม่ใช่คอง VS Godzilla แต่อันนี้เป็นซุปเปอร์ VS Godzilla นะเอาละตอนนี้เราจะมาอยู่ในช่วงรีวิวพรีเซตชาวบ้านเขานะเราจะมาดูกันว่าพรีเซตของชาวบ้านเขาอันไหนดีที่สุดนะเท่าที่ดูมีแต่1ดาวกับ2ดาว5ดาวไม่มีนะ5ดาวต้องไปซื้อตามห้างอันนั้นมันไก่ทอดแฮะหลักๆแล้วพวกเซอร์กิตอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเห็นนะจะมีก็แต่ดิฟกับแดกนะฮะ2ดาวจะมีดิฟ2แล้วก็มีแดกอีก1นะอันนี้อีซี่ดิฟแต่ว่ามีนี่มั้ยชีดิฟอะอยากกินชีดิฟจุ่มเฟรนช์ฟรายอร่อยกันเลยทีเดียวนี่เอานี่ไปก่อนแล้วกันแดกเดี๋ยวลองแข่งแดกไหนๆเราก็อยู่สนามแดกแล้วนะเอาชุดแต่งแดกมาใช้ก่อนรถสีดำแม็กก็สีดำนะถูกเปลี่ยนใหม่แบบว่าสวยงามดูดุเข้มมากออกแนวโทนดักดักโอ้โห250แม่เจ้าโคตรแรงแรงจริงๆ Is that a super มาเดี๋ยวรอบนี้รอสัญญาณไฟแล้วก็ไปพร้อมกันนะเดี๋ยวมาลองวัดกันดูสัญญาณไฟโอ้โหไปไวมากออกเกียร์1ขึ้นเกียร์2ยิงยาวไปยิงยาวไปเกียร์3250โอ้โห300 300ครับพี่น้องแตะ300แล้วก็ใช้ต้นไม้เบรกเนี่ยดึบกว่าเบมโบก็ต้นไม้นั่นแหละเบรกทิปเดียวอยู่เลยใครจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะเบรกด้วยต้นไม้เนี่ยวันดีคืนดีมีมะม่วงหล่นมาให้กินฟรีต่างหากนะโคตรคุ้มค่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาลองแข่งแดกกันดูครับผมมาสนามแข่งแดกก็ต้องแข่งแดกเมื่อกี้ซ้อมเล่นเฉยๆนะรอบนี้เอาจริงละก็อดซีลงก็อดซีล่าเดี๋ยวตบให้ล่วงหมดแต่รอบนี้บอกเลยตบคู่แข่งเหรอเปล่าตบไฟเลี้ยวจอดข้างทางน้ำมันหมดลืมเติมน้ำมันมานะแทบแทบรอบนี้เจอกับ RX7 พี่เบียร์ใบหยกนะRX7 ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยออกตัวก่อนแล้วฮะไปแล้วยิงยาวไปโอ้โหน้ำขาดร้อยน้ำขาดร้อยครับผมเข้าเส้นชัยที่ความเร็ว300ไม่มีใครตามทัน TVR BMW RX7 แล้วนิสสันล่ะครับนิสสันหายไปไหนหมดแล้วฮะตั้งใจว่าไปอัพพรีเซตมานี่เพื่อที่จะมาต่อกรกับนิสสันเลยนะแต่นิสสันไม่อยู่ซะแล้วก็ซิลงก็ซิล่าไปหมดแล้วนะแก้แค้นดัดแดกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาเจ้าซุปเปอร์นี้ไปเปลี่ยนให้มันเป็นรถซุปเปอร์ของไบอันโอคอนเนอร์หรือว่าพอวอล์กเกอร์ก่อนแล้วกันนะครับตามฟาสต์หนึ่งเลยแล้วกันนะที่คันสีส้มๆนั่นแหละเดี๋ยวดูซิว่าไอ้เจ้าสติ๊กเกอร์หรือลายหรือสีที่เขาแต่งไว้เนี่ยมันจะออกมาสวยเหมือนจริงขนาดไหนนะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับผมไปที่ที่ไหนวะลืมไม่ได้เล่นนานมากนะเนี่ยโอ้โหแบบลืมหมดแล้วอ่ะจำไม่ได้นี่ๆๆๆไฟล์ New Design นี่โอ้โหลายมีให้เลือกเยอะมากฮะนี่เลยนี่เลยใช่เลยลายนี้เลยฮะมีให้เลือกทั้งหมด3ลายครับผมยอดดาวน์โหลดไม่ธรรมดาด้วยครับมีการดาวน์โหลดลายนี้ถึง1ล้านกว่าครั้งเลยนะฮะเฉพาะอันนี้อันเดียวนะแล้วอีก2อันที่เหลือนั่นก็เป็นแสนน่ะหลักแสนเลยถือว่าลายของพอลวอลเกอร์นี่ยอดนิยมจริงๆนะลายเขามีพลังเดี๋ยวลองดูมีแถบสติ๊กเกอร์สีขาวดำเทาแล้วก็เขียวๆนะตรงตามไอ้นี่เป๊ะเลยเหมือนหนังเลยฮะเหมือนเลยอ่ะแค่ล้อแม็กในหนังนี่รู้สึกว่าจะเป็นล้อ5ก้านนะแต่ว่าอันนี้นี่ก้านเยอะเลยหลายก้านเหลือเกินทำไมรถเขาวุ่นวายกันจังวะเนี่ยวิ่งกันเกินถนนเลยพอเล่นคนเดียวนี่บอดวิ่งไปวิ่งมาเยอะนะถ้าเล่นมัลติเพลเยอร์นี่ก็คือต่างคนต่างไปนะไม่เหมือนกับไอ้พวกบอดพวกนี้ที่มันมาป้วนเปี้ยนอยู่รอบตัวเราเดี๋ยวเราเอาด่านไหนดีนะด่านที่มันเป็นเซอร์กิตแล้วกันนะครับเห็นเขาว่ากันว่าไอ้รถซูเปอร์ที่เขาถูกเซตมาเป็นรถแดกเนี่ยมันสามารถเลี้ยวเข้าโค้งได้ปกตินะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยร
รถที่ถูกเซตมาเป็นรถแดกนี่คือเขาจะเน้นความเร็วอย่างเดียวเลยนะเข้าโค้งอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่านะมาทดสอบพร้อมๆกันเลยแล้วกันครับผมอันนี้คือรถที่เซตมาเป็นแดกเต็มอัตราเลยนะวงเลี้ยวอาจจะเลี้ยวได้น้อยแล้วก็แทร็กชันนี่ก็น่าจะไม่เกาะถนนเลยนะประมาณนั้นสำหรับรถที่ถูกเซตมาให้เป็นรถแดกนะอ่ะโอ้ข้างๆรถดิฟเลยนะรถดิฟเจอกับรถแดกครับผมจะออกมาเป็นยังไงใครจะเล็กกว่ากันเดี๋ยวรู้โอ้โหออกตัวโคตรแรงเบรก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 เดี๋ยวจิ้มตูดชาวบ้านเขาอย่างเดียวละเอาหลีกสิครับเกกะโอ้โหไอเซเว่นพี่เบียร์ใบหยกเขาบล็อกไม่ให้เราแซงฮะเราก็แซงได้อยู่ดีฮะจังหวะนี้เข้าโค้งเรียบร้อยตูดกระแทกนี่แบบเลี้ยวสุดๆแล้วนะพยายามชะลอด้วยแล้วเนี่ยคือแบบคุมรถไม่อยู่จริงๆอ่ะเจอโค้งดีฟแล้วนะดีฟแล้วนะรอบนี้ดีฟแล้วนะเอาตามข้างหน้าใครมิสเตอร์ฮาร์ดพี่เอกฮะรถพี่เอกเจ้าของวลีทางตรงคือทางที่ดีที่สุดเริ่มไล่มาแล้วฮะใช่ครับจังหวะนี้ทางตรงก็ดีเหมือนกันเลี้ยวโค้งนิดๆหน่อยๆยังเอาไม่อยู่ครับผมตูดปัดไปเล็กน้อยดีไม่หลุดข้างทางแน่เจอทางเลี้ยวนี่คือแบบแทบจะไม่เลี้ยวเลยอ่ะเอาไม่อยู่จริงฮะตอนนี้อยู่ที่4ครับผมอุ้ยข้างหน้าโค้งหนักอื้ออุ้ยทั้งเบรกทั้งชะลอพี่แกก็ยังเกือบจะชนอยู่ดีเอาแซงพี่เอกแล้วฮะเอาพี่เอกแซงกลับพี่เอกเรียบร้อยแซงแล้วครับขึ้นมาเป็นที่3ฮะจังหวะนี้เอาโอ้โหเจอทางโค้งนี่แบบต้องยอมอ่ะจังหวะเนี้ยยอมจริงๆข้างหน้ารถแดงรถแดงไปไหนรถแดงเจอทางโค้งแหละถึงยอมถ้าทางตรงนี่สู้ตายเบรกทั้งชะลอฝ่าฟันไปยากจริงๆเหลือเกินเจอเส้นทางของพี่อู๋ชนอีกแล้วชนอีกแล้วครับผมความเร็วผมไปอีกแล้วฮะเข้าแล้วหลุดทางโค้งแล้วหลุดทางโค้งข้างหน้ามีโค้งเล็กน้อยโค้งอีกนิดนึงชะลอเบรกๆไปยิงยาวนี่แหละทางตรงคือทางของเรารถแดกจะต้องโชว์พลังศักยภาพที่3เจริญพอโอ้โหแล้วดูรถคนอื่นเขา S2 907ของเรานี่999แท้เนี่ยแหละรถดิฟไม่เหมาะกับทางโค้งทางตรงก็ยาวไม่พอด้วยอันนี้คือทำเกือบเต็มที่แล้วแหละถ้าเกิดเต็มที่ก็น่าจะได้ที่1อ่ะนะเอออันนี้แค่แบบประนีประนอมมือนิดนึงแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆไม่มีอะไรมากแค่อยากเอารถมาลองให้ดูเฉยๆว่า Toyota Supra ที่เป็นรถแดกก็เลี้ยวได้นิดนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนพรีเซตให้มันเป็นรถดิฟดีกว่านะดิฟน่าจะเวิร์กในเมื่อแดกมันได้ความเร็วก็จริงนะแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ได้ลองรถดิฟละกันดิฟมีให้เลือก2อันนะมี Perfect Dif กับ1600ม้าดิฟ V6 อันไหนดีอะเอาเบาๆก่อนละกันเบาๆน่าจะขับง่ายกว่านะก็น่าจะเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างเราไม่ใช่มือใหม่หรอกอย่าเรียกว่ามือใหม่เลยเรียกมือนูบดีกว่าคือเล่นมานานแล้วแหละแต่ก็ยังนูบเหมือนเดิมโหแม็กเดิมเลยฮะรถดิฟก็ต้องเลี้ยวได้กว้างๆหน่อยประมาณนี้กำลังดีนี่แหละคือรถดิฟเดี๋ยวเราเอารถไปดิฟกันมาลองดูสิแม็กขัดใจวะคือแบบไหนๆก็รถแต่งทั้งคันแล้วทำไมไม่ใช้แม็กใหม่ให้วะว้าวว้าวว้าวนี่คือแบบหักเลี้ยวแค่นิดเดียวเองนะหักเลี้ยวนิดเดียวหน้าไปไวมากเรียบร้อยโอ้โหนี่คือแบบยังไม่ได้หักอะไรมากมายเลยนะหักแค่นิดเดียวมันไปไวมากตอบสนองไวมากแล้วก็รอบมันค่อนข้างที่จะจัดสุดๆไปเลยเดี๋ยวมาลองซิ่งในเมืองดูแล้วกันนะครับมาลองดิฟในเมืองดูว่ามันจะโอเคไหมนะในเมืองนี่ก็มันมีทางให้เลี้ยวเยอะอ่ะแต่ข้อเสียก็รถเยอะนี่แหละเข้าโค้งปกติมันไม่ปกตินะ
โอ้โหมันโค้งดิฟแบบมันเลี้ยวมากเกินไปอ่ะมันโอเวอร์เกินอ่ะคุมไม่อยู่กันเลยทีเดียวฮะเหมือนจะได้แค่สไลด์นะดิฟจริงๆนี่ไม่น่าจะเวิร์กอ่ะทางโค้งอ้าวอันนี้ไม่โค้งไปข้างหน้านี่โค้งหน้าดิฟโอ้โหโอ้กูไม่อยู่อ่ะรถมันแรงเกินจริงๆมันรอบมันจัดหนักอ่ะแล้วมันแบบมันสไลด์มากเกินน่ะแน่โอ้โหนิดๆหน่อยๆก็ไปแล้วไม่เอาแล้วพรีเซตนี้ห่วยแตกครับไม่ผ่านถ้าให้คะแนนได้นี่น่าจะเอาสักหนึ่งอะใครมันบังอาจไปโหวตให้มันได้2ดาววะเนี่ยจะเอาเวฟไปเบิ้ลหน้าบ้านมันโหวตมาได้2ดาวแหมตั้งชื่อซะ Perfect Dip มัน Perfect ตรงไหนวะเนี่ยหมุนแล้วกู้ไม่ได้เอาอันนี้แทน 1,601 แรงม้าดิฟเอ้ยอันนี้ดูน่าจะเวิร์กอยู่ดูแม็กสวยเวิร์กตรงแม็กสวยนะแต่สภาพรถนี่ดูไม่ได้ละอ่ะมาลองดูครับว่าพิเศษนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยเพราะว่าเป็น S2 มันต้องอย่างนี้ประมาณนี้ค่อยดีได้หน่อยแต่ก็เหมือนว่ามันจะแรงไปนะมาลองอย่างเงี้ยดูดีกว่าอันที่แล้วเยอะเลยเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องประมาณเนี้ยเฉียวไปเล็กน้อยในเมืองขับในเมืองก็อย่างเงี้ยแหละรถเยอะเนี่ยให้มันเข้าโค้งแล้วมันได้อย่างเงี้ยเอาทำไมไม่หลบล่ะพี่โอ้โหเกกะขวางทางปาดหน้ากันเฉยเลยเอารถไม่หลบอีกแล้วโอ้โหชนเลยเข้าโค้งเป็นไงสวยแจ่มโบไปสไลด์เอาเรื่องนี่แหละพรีเซตนี้ชอบถูกใจได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาวนตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนะเห็นมันมีเป็นวงกลมไงดีปวดแบบเท่ๆมาเอาวงเวียนแล้วยาวไปได้อยู่สไลด์ชนเล็กน้อยแต่ก็ยังสวยอยู่ไปเปลี่ยนวงวงนี้บ้างวงใหญ่หน่อยรูดแล้วเข้าข้างในจบแล้วโอ้หมดสภาพได้อยู่ค่อยไปคือออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่เด็กโขงนะผมดีฟกากมากนะส่วนใหญ่จะชอบเล่นเซอร์กิตอะไรอย่างงี้มากกว่าเซอร์กิตสปินหรือไม่ก็หลักถนนอะไรอย่างงี้โอ้ยนิดเดียวเกือบจะรอแล้วกดซะก่อนโอ้พี่เอกครับพี่เอกขอลายเซ็นหน่อยพี่ขอลายเซ็นหน่อยยืดหยุดแป๊บหนึ่งนะรอกันก่อนนั่นตั้งด่านรอเลยขอคุยกับพี่เอกหน่อยฮะพี่เอกครับผมพี่เอกมาแข่งกันหน่อยนะ Honda NSX R GT ซะด้วยพี่เอกขอรับคำท้าฮะต้องมาหวดกันหน่อยอย่างงี้เจอดิฟได้อยู่ทางตรงโอ้โหเกียร์3นี่ยังรอบจัดอยู่เลยนะยาวไปเกียร์4ได้ยาวๆหน่อยมีสไลด์เล็กน้อยต้องคุมดีๆอย่าเป๋อีกนิดเดียวเรียบร้อยชนะพี่เอกแล้วฮะพี่เอกได้กล่าวไว้ว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดส่วนพี่เซนจะกล่าวว่าข้างทางคือทางที่คู่ควรที่สุดนะฮะฝากไว้แค่นี้ครับเอาละฮะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะได้รถซุปเปอร์ไว้ในครอบครองในเกม Forza Horizon 4นะครับก็ไปประมูลกันได้ฮะหรือไม่ถ้าไม่อยากเสียตังค์รออีเวนต์เลย
แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่มันถึงจะมานะครับเห็นช่วงนี้โตโยต้าลงเยอะมากในอีเวนต์เห็นซิลิก้ากับ MR2 แวบๆอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเล่นเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฝากไว้ด้วยใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครดูอยู่แล้วชอบใจกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคอยดูนะเดี๋ยวมันต้องมีเม้นท์ทวงเฮาฟิปเปอร์อีกแน่นอนเลยว่ะเพลนก่อนละ